بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داكرين صدق الله العظيم أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทุกท่านขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านที่พี่น้องทุกท่านนั้นได้เสียสละเวลาของท่านมาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามผมเน้นเราย้ำเสมอว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่ออกมาจากบ้านแล้วก็มาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาชีวิตของเราก็จะขาดทุนแต่ถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรามีผลกำไรบ้างนั่นแปลว่าเราต้องแบ่งเวลาอย่างที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นี้ก็คือวันเสาร์นะครับและบางคนก็ทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องศาสนาพี่น้องครับก่อนที่จะได้เข้าสู่ประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องดุอาที่ควรขอแล้วก็ไม่ควรขอนั้นผมเองต้องขอรับซุบฮานะฮูตะอาลาทรงตอบแทนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นมุสลิมินมุสลิมาตที่ท่านนั้นได้ทำการบริจาคให้กับโรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษาเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมได้มีโอกาสมาบรรยายก่อนงานแล้วก็ได้นำซองมาแจกแล้วก็ยีรุนก็ทำหน้าที่แจกซองให้เมื่อเก็บรวบรวมซองไปแล้ว2ที่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือที่นี่ที่หนึ่งแล้วก็ไปบรรยายต่อกันเลยที่มัสยิดอัลอาติก2ที่รวมกันแล้วเนี่ยได้ประมาณเกือบ10,000 บาทนะครับอันนี้ก็จำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่จำเข้าๆได้ว่าน่าจะได้เกือบ10,000 บาทแล้วก็ได้นำไปสู่การออกให้กับทางเฮรัญยิกของโรงเรียนนะครับเขาได้ลงบันทึกการรับเงินบริจาคของท่านพี่น้องทั้งหลายที่ช่วยเหลือโรงเรียนศาสนาอย่างเรียนอิสลามอนุสรณ์ในวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่น้องครับวันเสาร์ที่3ที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนที่แล้วเราจัดงานเป็นโรงเรียนเล็กๆก็อยากจะเรียนบอกกับท่านพี่น้องว่าได้เงินจากการจัดงานนะครับทั้งหมด 690,000 กว่าบาท 690,000 กว่าบาทเป็นโรงเรียนเล็กๆเปิดมา2ปีปีนี้นะครับแล้วก็เรามีเงินของเก่าที่พี่น้องได้บริจาคไปเมื่อปีก่อนหน้านู้นคงค้างบัญชีอยู่ประมาณ 97,000นี่ผมนำมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เอาเงินใหม่เข้าไปรวมนะครับทั้งเงินเก่าแล้วก็เงินคงเหลือมารวมกันมีเงินเข้าไปอยู่ในบัญชีทั้งสิ้น 740,000 กว่าบาทและ 740,000 กว่าบาทเนี่ยถามว่าเอามาใช้อะไรก็ต้องบอกกับพี่น้องว่านำมาใช้บริหารจัดการครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนา5วันเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ไปทำงานอื่นเลยสอนศาสนาจบปริญญาตรีมาจากต่างประเทศเนี่ย5วันตั้งแต่8โมงเช้าจนกระทั่งถึงบ่าย2กว่าๆเนี่ยนะครับแล้วเย็นก็ต้องไปหาสอนอัลกุรอานเอาเพราะว่าถ้าสอนซะนวีอย่างเดียวก็อย่างที่เราทราบก็คือรายรับไม่พอกับรายจ่ายที่จะนำไปใช้ในครอบครัวเพราะว่าบางคนมีลูก4คนบางคนมีลูก5คนบางคนเพิ่งจะมีลูกและในขณะเดียวกันก็สอนศาสนาไม่ได้ไปเป็นล่ามไม่ได้ไปทำงานอื่นก็ต้องมีรายจ่ายเยอะพอสมควรเพราะนั้นเงินของท่านพี่น้องท่านจำไว้เลยว่าเงินของท่านพี่น้องเนี่ยใช้ไปตามเป้าประสงค์ที่พี่น้องบริจาคไปทุกประการแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้เงินนั้นเนี่ยไป
เพิ่มพูนริสกีให้กับท่านพี่น้องไปเพิ่มพูนสุขภาพร่างกายให้กับท่านพี่น้องไปเพิ่มพูนนะสิ่งดีๆที่จะให้ประสบความสำเร็จกับครอบครัวของท่านพี่น้องทุกประการอาเมนพี่น้องครับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการดูอาเรื่องของการดูอานั้นเป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ไปพูดถึงดูอาคืออะไรก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยตั้งแต่เล็กๆหรือแม้กระทั่งพี่น้องเองเนี่ยนะครับสมัยเรียนฟัรดูอีนก็ท่องดูอากันมาตามที่เราได้รับการเรียนฟัรดูอีนแต่เราก็ไม่ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์โดยแน่แท้ของมันประการที่สองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบรรดาอุลามาเขาได้ให้ความหมายของดูอาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วก็ประการที่สามเราก็มีหน้าที่ขออย่างเดียวบางสิ่งบางอย่างเขาห้ามขอเราก็ดันขอใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของดูอาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องนี้ประการที่หนึ่งก่อนเลยพี่น้องทั้งหลายประการที่หนึ่งก่อนเลยมาทำความเข้าใจกับคำว่าอัดดูอาก่อนบรรดานักวิชาการในโลกอิสลามได้ให้ความหมายของคำว่าอัดดูอาอัดดูอาอุฟิลอิสลามีฮิยาอิบาดะตุนตะกูมุอะลาซุอาลิลอับดิร็อบบะฮูวัตลุบุมินฮูวะฮิยาอิบาดะตุนมินอัฟฎอลิลอิบาดาติอัลลาตียุฮิบบุฮัลลอฮุคอลิซะตันละฮูวะลายะจูซุไอ้ยัสริฟะฮาอัลอับดุอิลากัยริฮิความหมายที่บรรดาอุลามะได้ให้นั่นก็คือตั้งใจฟังให้ดีดูอาในอิสลามก็คือการที่บ่าวคนหนึ่งนะครับดูอาในอิสลามก็คือการอิบาดัตดูอาในอิสลามก็คืออิบาดะอิบาดะคืออะไรพี่น้องอิบาดะก็คือสิ่งที่มุสลิมทำแล้วอัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงพอใจเรียกว่าเป็นอิบาดะและอิบาดะที่ว่าเนี่ยได้ถือปฏิบัติด้วยการขอของบ่าวคนหนึ่งต่อพระผู้อภิบาลของเขาหมายความว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็ขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราต้องการและนักวิชาการก็บอกว่าวะฮียะอิบาดะตุนมินอัฟฎอลิลอิบาดาติและดูอานั้นก็คืออิบาดะคืออิบาดะที่มีความประเสริฐที่สุดซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอิบาดะชนิดนี้ก็คือการขอดูอาโดยจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่อนุญาตที่จะให้คนหนึ่งคนใดขอต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขอดุอามุสลิมจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงไม่อนุญาตที่จะให้มุสลิมคนหนึ่งคนใดขอดุอาโดยผ่านสิ่งนั้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพอเวลาเรามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแต่ที่ทุกข์ร้อนเนี่ยเราก็มีหน้าที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเราจะไม่มีการขอโดยผ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราคิดว่าสิ่งนั้นจะช่วยเราได้การกระทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องตามบัญญัติของอันอิสลามพี่น้องทั้งหลายหลักฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการขอดุอานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์กอฟิรอายะห์ที่60และอายะห์นี้เนี่ยพี่น้องได้ยินได้ฟังมาเยอะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานอายะห์ที่60ว่าวะกอลร็อบบุกุมุดอูนีอัสตะจิบุลักุมพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อข้าอัสตะจิบุลักุมข้าจะตอบรับการวิงวอนของพวกท่านทั้งหลาย
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ที่จะให้เราวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สนับสนุนที่จะให้เรานั้นวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่มุสลิมคนหนึ่งไปขอต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นั่นแปลว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการของอันอิสลามโดยสิ้นเชิงไปขอต่อศาลพระภูมิไปขอต่อต้นไม้ใหญ่ไปขอต่อคนตายในหลุมกูโบสถ์ไปขอต่อนะคนวาลีกอรอมัตโต๊ะตะเกียโต๊ะระยองถามว่าการขอตรงนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของอันอิสลามหรือไม่คำตอบก็คือไม่ถูกต้องตามหลักการของอันอิสลามเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอุดอูนีพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อฉันมานี่อัสตะจิบุละกุมฉันจะตอบรับคำวิงวอนของพวกท่านทั้งหลายอินนัลลซีนายัสตักบิรูนอันอิบาดะตีسيدخلون جهنم داكرين และอัลลอฮ์ก็บอกไปว่ามีมนุษย์อยู่อีกประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิงวอนขอแต่ต่อพระองค์ในเรื่องที่เขาทุกข์ในเรื่องที่เขาประสบภัยในเรื่องที่เขากำลังเดือดร้อนแต่เขากลับเป็นบุคคลซึ่งที่เย่อหยิ่งเป็นบุคคลซึ่งที่จองหองเป็นบุคคลที่ภาษาอาหรับเรียกว่าตะกับบดไม่วิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงกล่าวว่าแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาโอหังจากการอิบาดัตต่อฉันดุอาคืออะไรดุอาคืออิบาดัตเพราะฉะนั้นเนี่ยการอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการขอดุอาต่อพระองค์ทั้งที่เราอยู่ในสภาพที่เรามีความทุกข์ทั้งที่ครอบครัวของเรากำลังประสบปัญหาทั้งที่ลูกของเรากำลังมีปัญหาในชีวิตทั้งที่เรากำลังเดือดร้อนอยู่ในเรื่องของเงินทองต่างๆทั้งที่เรากำลังมีหนี้มีสินอยู่ในตัวของเรามากมายแต่เรากลับไม่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้พระองค์ทรงช่วยเหลือในสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้พ้นไปจากตัวเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนชนิดนี้เนี่ยยัสตักบิรูนอันอิบาดะตีเขาเป็นบุคคลซึ่งที่โอหังจากการอิบาดะต่อพระองค์และอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกว่าซายะดุคูลูนจะฮันนามดากิรินอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาเข้านรกจะฮันนามเข้านรกจะหันนำดาคิรินในสภาพที่ต่ำต้อยพี่น้องเห็นหรือยังครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องลองดูสิครับว่าท่านมีความทุกข์มีความเดือดร้อนประการใดบ้างทุกข์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายของท่านพี่น้องมีโรคภัยไข้เจ็บมีไหมมีโรคประจำตัวมีไหมโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายไปตรวจที่โรงพยาบาลพบแล้วว่าเรานั้นเนี่ยมีทุกข์มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเรียกว่าเป็นอันตรายกับชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่หัวเข่าก็ไม่ดีบางที3วันก็ไม่ถ่ายถามว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เอาจริงๆพี่น้องมันเป็นทุกข์ทั้งหมดแหละมันเป็นทุกข์ที่อยู่ในร่างกายของเราบางคนตาเนี่ยมองอ่านหนังสือก็ลำบากเหลือเกินแทบมองไม่เห็นใช่ไหมมองลำบากเหลือเกินตาเนี่ยไม่เห็นบางคนนี่พอเวลาสามีจะพูดอะไรต้องเอามือป้องหูเพราะอะไรหูไม่ค่อยได้ยินถามว่าตอนสาวๆตอนที่จะเป็นแฟนกับไอ้บังใหม่ๆเนี่ยได้ยินชัดไหมได้ยินชัดหมดแหละบังจะพูดอะไรได้ยินหมดแหละลูกจะว่ายังไงจะด่าว่ายังไงลูกจะทำอะไรในครอบครัวภรรยาจะทำอะไรชัดเจนหมดทุกประการแต่พอเวลาอายุมันมากขึ้นพอเวลาอายุไขที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มันมากขึ้น
อวัยวะต่างๆในร่างกายของเรามันก็ค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงถามว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นทุกข์ท่านจะขอใครอ่ะท่านจะขอใครท่านจะไปขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไหมไม่ได้เพราะการกระทำอย่างนั้นถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าหากว่าท่านมีทุกข์แล้วท่านไม่ขอต่ออัลลอฮ์ท่านยิงท่านจองหองท่านไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าอุดอูนีท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อข้ามาสิอัสตะจิบุลากุมถ้าขอมาแล้วเนี่ยข้าจะตอบรับการขอของพวกท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับเราเหลือเกินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับพวกเราอย่างมากมายเพราะรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมานั้นเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาในสภาพที่อ่อนแออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์ที่28ซูเราะตุนนิซาว่าวะคุลิกัลอินซานุฎออีฟามนุษย์นั้นถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่พึ่งทางใจเราจะเห็นว่าคนต่างศาสนิกเขามีที่พึ่งทางใจเขาไปไหนอ่ะเขาไปวัดไปว่าวันเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมวันพระใหญ่ตลาดเอียนคนเต็มไปหมดเลยไปซื้อนู่นซื้อนี่กันเพื่อเข้าวัดแล้วกลางคืนมีการเวียนเทียนกันใช่ไหมนั่นแปลว่ามนุษย์กำลังหาที่พึ่งทางใจถามว่ามุสลิมไปทำกับเขาได้ไหมไม่ได้มุสลิมไปทำอย่างนั้นไม่ได้มุสลิมต้องมีที่พึ่งทางใจก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวมุสลิมจะต้องเข้ามัสยิดทุกวันวันละกี่เวลาวันละห้าเวลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้เป็นแบบอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอายะอัลกุรอานในซูเราะห์กอฟิรเนี่ยลองหันมาพิจารณาดูว่าเมื่อเราประสบกับภัยพิบัติเมื่อเราประสบกับปัญหาต่างๆนานาเรายิ่งยะโสโอหังไม่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เราจะเป็นบุคคลที่ตะกับบทไม่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่ต้องพึ่งใครทั้งสิ้นถ้ามุสลิมคิดอย่างนี้แปลว่าอะกีดะห์ของเขากำลังเสียหายเพราะมุสลิมต้องมีอะกีดะห์ที่มีความเข้าใจว่าปัญหาทุกปัญหาจะแก้ได้วะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมักเราะญะใครก็ตามแต่ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะจัลละฮูมักเราะญะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงหาทางออกให้กับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจะหาทางออกให้กับตัวเราเองไม่ได้ผู้ที่จะหาทางออกให้กับเรานั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายเราวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่งหรือยังเราวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันละกี่เวลานะครับนั่นเป็นหน้าที่ที่เรานั้นจะต้องมาพิจารณาแล้วมองตัวของเราเองในอายะอัลกุรอานซูเราะตุลบะเกาะเราะห์พี่น้องไม่ต้องกลัวเลยว่าสิ่งที่พี่น้องขอไปนั้นอัลลอฮฺจะไม่ได้ยินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะอิซาซาอาละกะอิบาดีเมื่อบ่าวของข้าคนหนึ่งคนใดก็ตามมาถามเจ้านะอันนี้เกี่ยวกับข้ามาถามเจ้าหมายถึงมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ฟาอินนีกอรีบก็ให้เจ้าตอบไปว่าแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอยู่ใกล้ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่ใกล้แล้วเนี่ยทำไมมุสลิมบางส่วนจึงไม่เข้าใจประเด็นนี้
มุสลิมบางส่วนจึงแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อหวยเสี่ยงหวยแล้วถูกหวยก็อัลฮัมดุลิลละห์อีกต่างหากมุสลิมบางส่วนรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใกล้แล้วเนี่ยทำไมมุสลิมบางส่วนจึงไปหาคนวะลีกะรอมัตให้ช่วยแก้ปัญหาหรือขจัดปัดเป่าให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปจากชีวิตของเขานั่นแปลว่าอะไรพี่น้องนั่นแปลว่าเขาไม่เข้าใจนั่นแปลว่าเขาไม่ได้รับฮิดายะห์ไม่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมที่ประกาศว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้ารู้อยู่แก่ใจว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราเมื่อมีคนถามเจ้าคือถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านะถามเกี่ยวกับอัลลอฮ์ฟะอินนีกอรีบอัลลอฮ์ตะอาลาให้นบีตอบว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้อูจีบูดะวะตัดดาอิอัลลอฮ์จะทรงตอบรับการวิงวอนขอดุอาของผู้ที่เขาวิงวอนดุอาต่อข้าอัลลอฮ์จะตอบรับฟัลยัสตะจีบูลีดังนั้นเขาทั้งหลายจงตอบรับข้าวัลยุมินูบีดังนั้นเขาทั้งหลายจงศรัทธาต่อข้าละอัลละฮุมยารชูดูนเพื่อว่าพวกเขาทั้งหลายจะอยู่ในหนทางที่ถูกต้องพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่าให้เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับดูอาของคนซึ่งที่ขอต่อพระองค์อิซาดาอันเมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺจะตอบรับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับเนี่ยพอเวลาเราขอต่อพระองค์เนี่ยเราขอเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือขอในสิ่งที่ตัวเองเดือดร้อนขอในสิ่งที่ตัวเองมีทุกข์อยู่ในตัวของตัวเองขอในสิ่งที่ตัวเองและครอบครัวกำลังประสบปัญหาในชีวิตถ้าเราอีมานถ้าเราศรัทธามั่นต่ออายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้แล้วเรามั่นใจเราก็จะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรามั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นผู้ทรงตอบรับการขอดุอานี้พี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะตุลบะเกาะฮ์อายะห์ที่186เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการขอดุอาสรุปความได้ว่า2อายะห์นี้เนี่ยสนับสนุนที่จะให้ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงจะต้องไม่วิงวอนขอดุอาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะต้องไม่ผ่านดุอานั้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตายไปแล้วหรือนะที่ตายไปแล้วคือคนตายให้เป็นสื่อไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การทำชิริกต่อพระองค์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดุอาคืออิบาดะห์ไลซะชัยอุนอักรอมุอัลลอฮิตะอาลามินัดดุอาไม่มีสิ่งใดที่จะมีความประเสริฐนะไปมากกว่าการดุอาไม่มีสิ่งใดที่จะมีความประเสริฐยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปมากกว่าการดุอาเพราะฉะนั้นสถานะของดุอาจึงเป็นอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดอัฟฎอลุลอิบาดะติอัดดุอาอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการดุอาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่เรานั้นจะต้องวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในเมื่อเรามีความจำเป็นในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยเราจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบรับการขอดุอาของเรานั้นเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่งก็คือผู้ที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องบริสุทธิ์ใจใครขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าดุอาของเรานั้นก็จะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนประการที่สองพอเวลาเริ่มต้นขอดุอานั้นให้เรากล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เราสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเราเคยทำไหมเราก็พยายามนะครับนำเอาสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้บอกเอาไว้เนี่ยนำมาประกอบใช้ในการที่เรานั้นจะวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์ประการที่3พอเวลาเราจะขอดุอานั้นให้เรามีการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดว่าเรื่อยไปจนกระทั่งจบพี่น้องครับนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ2ต้องมีการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ต้องเป็นบุคคลซึ่งที่นะครับทำการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่4ประการที่4พอเวลาเราจะขอดุอานั้นมารยาทสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ดุอาของเราได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ก็คือต้องขอโดยใช้เสียงอันแผ่วเบานะขอโดยใช้เสียงอันแผ่วเบายอมรับในความผิดซึ่งที่เราเคยกระทำมายพี่น้องไม่ต้องแหกปากไม่ต้องเสียงดังในการขอดุอาบางคนขอดุอาเนี่ยขอเสียงดังจนกระทั่งรบกวนคนข้างๆอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราจะพบได้โดยส่วนใหญ่ก็คือการขอดุอาแบบญะมาอะห์ขอดุอาแบบรวมๆแต่ถ้าหากว่าเราขอดุอาของเราส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะให้ดุอาของเราเนี่ยต้องเป็นที่รับรู้ของคนข้างๆเพราะบางทีเราไม่ได้ขอภาษาอาหรับใช่ไหมเราก็ขอภาษาไทยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้ทุกภาษาเพราะฉะนั้นมารยาทสำคัญประการหนึ่งนั่นก็คือเราต้องใช้เสียงอันแผ่วเบาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่5ต้องมีการนะทวนดุอาอย่างน้อย3ครั้งเป็นการขยันขยอเป็นการแสดงถึงความจริงจังในสิ่งที่เราขอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้สุขภาพร่างกายของข้าพเจ้าแข็งแรงด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเถิดอย่างน้อยต้องมีการทวนในสิ่งที่เป็นดุอาที่เราขอเนี่ย3ครั้งจะภาษาไทยหรือภาษาอาหรับก็ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการขอครั้งเดียวใช้ไม่ได้แต่ว่าที่ดีควรทำอย่างน้อยกี่ครั้ง3ครั้งเพื่อให้เห็นถึงความปรารถนาในสิ่งที่เราอยากจะได้เพื่อให้เห็นถึงความต้องการอันสูงสุดในสิ่งที่เราอยากจะได้เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพูดดุอาที่เราขอนั้นอย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปประการที่6พี่น้องครับต้องไม่แสดงความรู้สึกว่าดุอาที่เราขอเนี่ยมันเกิดผลช้าบางคนเซ็งกับการขอบางคนเบื่อหน่ายกับการขอท้อแท้กับการขอเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันขออะไรต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยฉันต้องการที่จะให้พระองค์ทรงตอบแทนอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออัลลอฮฺตาลายังไม่ตอบแทนฉันอย่างรวดเร็วเนี่ยฉันจึงมีความรู้สึกเนี่ยนะแสดงความรู้สึก
ท้อแท้เบื่อหน่ายที่จะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้จ้องไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราพี่น้องครับเราจะต้องมีความมั่นใจว่าผู้ที่จะตอบรับดุอาของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นใจว่าพระองค์จะทรงตอบแทนตอบรับการขอดุอาของเราแต่เราอย่ามีความรู้สึกว่าถ้าขอปุ๊บแล้วต้องตอบรับปั๊บอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะขออัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์ทรงรอบรู้แล้วพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าพระองค์จะทรงตอบรับการขอของเราเองนั่นแหละขึ้นอยู่กับพระองค์จะพิจารณาตามองค์ประกอบที่เรานั้นเป็นคนแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับประการที่7การที่เราจะให้การดุอาของเราได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีความนอบน้อมสงบเสงี่ยมในการขอนะต้องมีความสงบเสงี่ยมนอบน้อมถ่อมตนในขณะที่เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและเราอยู่ในสภาพที่มีน้ำละหมาดปราศจากหะดัษเล็กและหะดัษใหญ่นะอยู่ในสภาพที่มีความสะอาดนั่นก็คือมีน้ำละหมาดการขอในสภาพที่มีความสะอาดมีน้ำละหมาดแล้วนอบน้อมถ่อมตนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ดุอาของเราได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือประการที่8นะครับที่ดีที่สุดก็คือให้เรายกมือนะครับประกบกันเนี่ยเท่าระดับหัวไหล่เนี่ยยื่นไปนะมุ่งหน้าไปทางกิบลัตขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราอยากจะได้ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานให้กับเราหรือขอให้พระองค์ทรงปกป้องขจัดทุกข์ภัยให้พ้นไปจากตัวเราและครอบครัวของเรามุ่งไปที่ไหนครับทิศกิบลัตนี่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าเราอย่าเป็นบุคคลซึ่งที่ขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เรามีความทุกข์เท่านั้นแต่ให้เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เราอยู่ในสภาพไหนครับในสภาพที่มีทั้งความทุกข์และได้รับความสุขก็จะต้องหมั่นวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าไว้ในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์นี้อัลลอฮฺได้เล่าให้เราฟังว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อมีความอ่อนแอแล้วพอเวลาเขาวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขามักจะเป็นบุคคลซึ่งที่ขอต่อพระองค์ในสภาพที่มีความทุกข์พอเวลาเรามีความทุกข์ร่างกายเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องกินยาเป็นกำมือลูกของเราเป็นคนที่เนรคุณต่อเราลูกของเราติดยาเสพติดเรามีความทุกข์ต่างๆนานาพี่น้องครับนี่มันเป็นความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและเล่าไว้ในอายะห์นี้ว่าคนในยุคก่อนเนี่ยนะที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยนะมันวะอิดามัสซัลอินซานุดุรรุนดาอาร็อบบะฮูมุนีบันอิไลฮิเมื่อมีความเดือดร้อนมีทุกข์หรือภัยพิบัติอันใดก็ตามแต่มาประสบกับมนุษย์ดาอารับบะฮูเขาก็จะวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะโดยมุ่งหันไปเข้าสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสภาพของมนุษย์ในประการที่หนึ่งสภาพที่อยู่ในความทุกข์ทำไมครับดาอารับบะฮูพอทุกข์แล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์มูนีบันอิไลฮิมุ่งหันหน้าสู่อัลลอฮ์เลยทีเดียวตอนทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วพอเวลาเราทุกข์เราเป็นอย่างนี้ไหมพอเวลาเราทุกข์เราก็เป็นเฉกเช่นเดียวกับที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนี่แหละพอเวลาเราทุกข์เรามีความเดือดร้อนเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราในฐานะผู้ศรัทธาต้องไม่เบียนหน้าไปขอสิ่งอื่นที่ขอต่ออื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา
เราไม่ต้องไปขอสิ่งใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เราให้เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแต่อัลลอฮ์บอกว่าซุมมาอิซาเขาละหูเนี่ยมะตัมมินหูแต่พอเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่เขาแล้วแปลว่าอะไรครับขจัดทุกข์ปลดเปื้องความทุกข์ให้หมดไปจากคนคนนั้นแล้วทำไมครับนาซียมากานายาโดอูอีไลฮีเขากลับกลายเป็นคนซึ่งที่หลงลืมในสิ่งที่เขาเคยวิงวอนขอต่อพระองค์หลงลืมแล้วนะตอนต้นเคยเป็นอะไรเคยทุกข์แบบไหนนะพอเวลาอัลลอฮ์ประทานความสุขให้กับเราแล้วเนี่ยเรากลับหลงลืมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์สำหรับเรานั้นเราจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามที่เรามีความทุกข์เดือดร้อนและในขณะเดียวกันเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณพระองค์ในขณะที่เราได้รับความสุขได้รับการปลดเปื้องจากภาระต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ที่เมื่อมีความทุกข์ขอต่ออัลลอฮ์พอเวลามีความสุขลืมพระองค์เป็นไงผลสุดท้ายนะวะจาอะลาลิลลาฮิอันดาดายก็มาตั้งชีริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์มหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิยูดิลละอันซะบีลิโดยที่ภาคีเหล่านั้นทำให้เขาห่างไกลจากหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลอัลลอฮ์จงอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถอะว่าตะมัตตะบิกุฟริกะกอลีลานะท่านจงร่าเริงเพียงระยะเวลาหนึ่งท่านจงมีความเพลิดเพลินไปเพียงระยะเวลาหนึ่งนะต่อการปฏิเสธของท่านเถิดอินนากามินอาซาบินนาดแท้จริงท่านนั้นอยู่ในหมู่ของชาวนรกพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์เล่าในอายะห์นี้ชี้ให้เราเห็นว่าพอเวลาเขามีความสุขแล้วเนี่ยเขากลับไปทำชีริกอีกและไอ้ชีริกนั้นเนี่ยทำให้เขานั้นออกจากหลักการของศาสนาชีริกนั้นทำให้เขาหลงไปจากหนทางที่ถูกต้องแล้วในที่สุดอัลลอฮ์บอกว่ามีความสุขไปเถอะระยะเวลาอันนิดเดียวเท่านั้นแหละแล้วในที่สุดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเพราะฉะนั้นจากอายะอัลกุรอานอายะนี้สิ่งที่ท่านต้องพิจารณาก็คือว่านะท่านนั้นจะต้องวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามทุกข์และก็ในยามสุขอย่าเป็นบุคคลซึ่งที่เมื่อสุขแล้วในที่สุดท่านก็นำตัวเองไปสู่การเพลิดเพลินมีความสุขกับความสุขที่อัลลอฮ์ให้หลงลืมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท้ายที่สุดความสุขนั่นแหละจะทำให้ท่านนั้นกลับกลายเป็นชาวนรกในที่สุดพี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้พี่น้องมาดูว่าอันใดบ้างที่พี่น้องไม่ควรที่จะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะประการที่หนึ่งสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายไม่ควรขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยก็คือในเรื่องที่เป็นบาปนะในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับบาปหรือการกระทำผิดอันใดนะยกตัวอย่างเช่นขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะถ้าข้าพเจ้าสามารถที่จะเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนี้ได้เนี่ยนะข้าพเจ้าจะทำบุญอันนี้เป็นเรื่องถูกเรื่องผิดล่ะเป็นเรื่องที่เป็นความผิดนะโอ้อัลลอฮ์ถ้าข้าพเจ้าสามารถที่จะซื้อหวยแล้วถูกได้นะถ้าอัลลอฮ์ให้หวยเนี่ยถูกข้าพเจ้าจะทำบุญ
คือพูดง่ายๆว่าซื้อแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วเรื่องที่เราขอเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องมั้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องที่ศาสนาไม่อนุญาตที่จะให้เราทำนะถ้าศาสนาไม่อนุญาตให้เราทำจึงเป็นดุอาที่เราไม่ควรจะขอใช่มั้ยเป็นดุอาที่เราไม่ควรจะขอใครก็ตามแต่ที่ขอในสิ่งนี้เท่ากับเขากำลังขอในสิ่งที่เป็นเรื่องฮารอมและดูอาอันใดก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องฮารอมไม่มีการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนประการที่สองพี่น้องครับขอให้มีการตัดสัมพันธ์กับเครือญาตินะอันนี้เป็นเรื่องที่ฮารอมเป็นเรื่องที่ต้องห้ามตามหลักการของอันอิสลามนะตัดสัมพันธ์เครือญาติเป็นดุอาที่ขอแล้วให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะตัดความสัมพันธ์เครือญาติกับญาติพี่น้องของเราโอ้อัลลอฮ์นะขออย่าให้มีวันหนึ่งวันใดข้าพเจ้าไปเจอลูกพี่ลูกน้องคนนี้เลยเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ถูกกับมันนะขอให้ข้าพเจ้ากับมันนี่แยกทางกันไปตลอดชีวิตไม่มีวันดีขึ้นไม่มีวันประสานได้เพราะอะไรเพราะโกรธกันจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะประนีประนอมกันได้ถามว่าใครอ่ะพี่กับน้องแท้ๆทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องที่ดินทะเลาะกันเรื่องอะไรเป็นผู้จัดการดูแลมรดกคนดูแลจัดการมรดกไม่แบ่งมรดกให้พี่ๆน้องๆตอนนี้ก็มีเรื่องจริงในสังคมของเราเพราะฉะนั้นฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าฉันขอตัดสัมพันธ์กับมันตลอดกาลไม่มีวันหนึ่งวันใดที่ฉันสามารถที่จะดีกับมันได้แล้วอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เพราะเป็นดุอาที่ละเมิดและเป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงห้ามอย่างเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโกรธกันหน้าที่ของเราก็ต้องพยายามให้สลามคนที่สลามคนแรกนั้นเป็นคนที่ดีที่สุดอย่าเป็นบุคคลที่โกรธกันแล้วในที่สุดก็คือตัดญาติขาดมิตรจนกระทั่งไม่มีวันจะมองหน้ากันได้อีกต่อไปแล้วแล้วมันก็มีอย่างยิ่งจริงนะโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าเขาไม่มาเป็นคณะเก่าเหมือนข้าพเจ้าหรือเขาไม่มาเป็นซุนนะเหมือนกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไม่ไปกินบุญบ้านมันตัดญาติขาดมิตรกันไปพี่น้องทั้งหลายแนวทางซะลัฟไม่ได้สอนแบบนี้แนวทางของอาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ได้สอนแบบนี้พี่น้องทั้งหลายก็เราก็มีหน้าที่ที่เราจะเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติเขาจะเข้าใจซุนนะห์หรือไม่เข้าใจขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าวันหนึ่งอัลเลาะห์จะฮีดายะห์ให้เขาได้เข้าใจในซุนนะห์หรือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กงการอะไรของเราเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนซึ่งที่ตัดญาติขาดมิตรในลักษณะอย่างนี้มันจะนำมาซึ่งความร้าวฉานและในที่สุดนะครับสังคมครอบครัวสังคมญาติพี่น้องก็จะกระซัดกระเซิงแตกแยกกันไปในที่สุดประการต่อมาพี่น้องครับอันนี้ก็ไม่อนุญาตให้ท่านขออีกเช่นเดียวกันนะคืออะไรครับไม่ขอให้เกิดภัยพิบัตินะต่อตัวเองครอบครัวทรัพย์สินและลูกหลานโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานให้บ้านของข้าพเจ้าเนี่ยเกิดไฟไหม้นี่เขาเรียกว่าขอให้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองอย่างนี้ได้ไหมไม่อนุญาตโอ้อัลลอฮ์ถ้าข้าพเจ้าขับรถไปที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ข้าพเจ้าประสบความอุบัติเหตุได้ไหมไม่ได้เพราะกำลังขอในสิ่งที่มันเป็นภัยพิบัติมาเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนอย่างนี้บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้มีแบบอย่างอย่างนี้แล้วก็ไม่มีคำสอนใดในหลักการของศาสนาที่บัญญัติให้เราขอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนซึ่งที่นะฝ่าฝืนหรือทำในสิ่งตรงกันข้ามศาสนาให้ขออย่างหนึ่งมึงจะขออีกอย่างนะอยากจะลองดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองดูซิถ้าหากว่าขออย่างนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหม
ขาเรียกว่าท้าทายเขาเรียกว่าท้าทายถ้าขออย่างนี้เลยแล้วมันจะเกิดขึ้นในบัดดลไหมเป็นความรู้สึกในจิตใจของเราว่าเราท้าทายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นดุอาที่ท่านทั้งหลายไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะขอดุอาให้เกิดภัยพิบัติต่อตัวเองขอให้ครอบครัวของตัวเองล่มจมมีไหมพอเวลาทะเลาะกันพอเวลาไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวแล้วเนี่ยไม่รู้จะขออะไรปากก็หลุดออกมาอันเนื่องมาจากความโมโหอันเนื่องมาจากความโกรธว่าขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีวันนะทำหมากินขึ้นนะเพราะอะไรต่างๆนานาเหตุผลที่มันสะสมอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันจึงทำให้ลิ้นของเราเนี่ยพูดในสิ่งที่ทำลายครอบครัวพี่น้องครับก็ไม่เป็นที่อนุญาตนะต่อให้ท่านจะไม่ชอบคนในครอบครัวของท่านปานใดก็ตามก็ไม่อนุญาตที่จะให้ท่านขอลักษณะอย่างนี้ท่านจำเอาไว้นะครับพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะขอให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเงินทองของเราขอให้ลูกหลานของเราติดยาเสพติดขอให้ลูกหลานของเราถ้ามันไม่เชื่อฟังเราต่อไปก็ขอให้มันล่มจมพี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายต้องไม่มีคำพูดอย่างนี้หลุดออกมาเพราะถ้าท่านพูดอย่างนี้หลุดออกมาแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าท่านนั้นกำลังขอในสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่มันเป็นบาปและมันจะนำมาซึ่งความนะครับวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองนะนี่เป็นสิ่งที่ห้ามนะห้ามขอแล้วก็อย่าขอเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต่อมาสิ่งที่ท่านห้ามขอเด็ดขาดนั่นก็คืออะไรครับขอสิ่งที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เรามีนะเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีญาณวิเศษสามารถที่จะได้ยินสามารถที่จะรับรู้ได้ไม่ว่าคนคนนี้อยู่ที่ใดก็ตามแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นญาณวิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปเป็นพลังวิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปไม่มีซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักการศาสนาก็ไม่ได้สอนให้เราเป็นแบบนี้ขอให้เรามีพลังเหนือชาวบ้านเขาเข้าใจนะก็เป็นที่ต้องห้ามพี่น้องทั้งหลายเพราะมันเป็นการขอที่เกินจากความเป็นจริงการขอที่เกินจากความเป็นจริงนะถ้าข้าพเจ้านะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้ยินศัตรูของข้าพเจ้ากำลังพูดกำลังนินทาอะไรข้าพเจ้าอยู่ขอให้ข้าพเจ้าได้ยินทุกคำพูดแล้วก็คิดว่ามันจะต้องเป็นจริงพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สนับสนุนที่จะให้เราขออย่างนี้นะขอให้เรารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนะขอให้เราเนี่ยมีความวิเศษเหนือคนอื่นเขาขอให้ข้าพเจ้าสามารถเดินบนน้ำได้ขอให้ข้าพเจ้าเหาะเหินเดินอากาศได้อันนี้มันก็อาจจะมีคนทะลึ่งเหมือนกันยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าอยากที่จะเดินนะบนน้ำได้ข้าพเจ้าอยากที่จะเหาะเหินได้อาจจะมีคนคิดพิเรนพิเรนอย่างนี้ขอเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอในลักษณะอย่างนี้นะครับเขาถือว่าเป็นการขอในสิ่งที่เกินจากความเป็นจริงสิ่งใดก็ตามแต่ที่ขอแล้วเกินจากความเป็นจริงเนี่ยไม่อนุญาตที่จะให้มุสลิมคนหนึ่งคนใดขอในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับประการต่อมาขอให้ข้าพเจ้ามีพลังนะมีพลังเหนือคนอื่นเขามีพลังความสามารถในทุกด้านเหนือคนอื่นเขานะจะเป็นพลังที่อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าก็ดีจะเป็นพลังที่ข้าพเจ้าสามารถที่จะสะกดจิตคนที่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าให้เขายอมเดินไปกับข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้าพเจ้าในทุกสิ่งทุกประการที่ข้าพเจ้าปรารถนาเขาต้องทำตามนี่เขาเรียกว่านะละเมอขอในสิ่งที่นะฝันอยากที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าเป็นคนต่างศาสนิกเขาก็อยากจะขอให้มันเป็นอย่างนั้นเขาไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาหรือเขาเล่นไสยศาสตร์เพ
พื่อที่จะตบตาพี่น้องประชาชนแล้วให้ไสยศาสตร์ควบคุมแล้วทำให้คนเนี่ยนับถือเขาว่าเขานั้นเป็นคนที่มีพลังวิเศษนั่นก็เป็นเรื่องของคนต่างศาสนิกแต่ถามว่ามุสลิมเนี่ยอนุญาตที่จะให้ขอได้ไหมไม่ได้ไม่มีซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะให้ขอแล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความพิเศษเหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นซอฮาบะห์คนใดจากท่านนบีนะซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีและบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นๆจะมีดุอาที่วิเศษขอไปในเรื่องต่างๆเหล่านี้เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเพราะไม่มีการกระทำของเขาเหล่านั้นนะครับก็นี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ขอสิ่งต่างๆเหล่านั้นเด็ดขาดทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับช่วงสุดท้ายแล้วต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ท่านต้องขอแล้วเป็นเรื่องที่ท่านต้องขอแล้วท่านนี้แล้วเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องขอนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ไม่มีบาปเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการตัดสัมพันธ์ทางเครือญาตินะเป็นเรื่องที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านจะต้องขอเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จับมือกับท่านมุอาซิบนีญะบัลได้จับมือกับท่านมุอาซิบนีญะบัลแล้วพูดกับท่านมูอาซว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีอุลีลาอุฮิบบุกะแท้จริงข้าพเจ้านี่รักท่านมากนบีบอกกับท่านมูอาซว่าบอกในขณะที่จับมือว่าฉันเนี่ยรักท่านนะฟะกอละนบีได้กล่าวกับท่านมูอาซหลังจากจับมือว่าอูซีกะยามูอาซโอ้มูอาซเอ๋ยข้าพเจ้าเนี่ยขอสั่งเสียต่อท่านว่าลาตะดะอันนะฟีดุบุริกุลลิศอลาตินตะกูลุท่านอย่าได้ละเลยท่านอย่าได้ละทิ้งอย่างเด็ดขาดนะโอมูอาหลังจากการละหมาดทุกๆการละหมาดอย่าทิ้งเด็ดขาดนะอันนี้เป็นเรื่องที่ใช้เราทำและเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรครับอัลลอฮุมมาอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือให้ข้าพระเจ้าเนี่ยอาลาดิกริกะอยู่บนการรำลึกของถึงท่านเสมอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระเจ้าอยู่บนการรำลึกถึงท่านเสมอคนเราเนี่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์เสมอนะแต่ก็เป็นไปได้ในขณะแต่ละวันเนี่ยอาจจะลืมอัลลอฮ์ก็ได้อาจจะไม่นึกถึงอัลลอฮ์ก็ได้แม้กระทั่งอัลลอฮ์เล่าในอัลกุรอานตอนมันทุกข์มันนึกถึงพระองค์แต่ตอน พอเวลามันมีความสุขอัลลอฮ์ให้ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันกลับลืมพระองค์แถมทำชีริกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นบุคคลซึ่งที่ลืมอัลลอฮ์ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องขอดุอาอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านมุอาซว่าหลังจากละหมาดทุกๆเวลาอย่าลืมนะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะอยู่บนการรำลึกถึงพระองค์อย่างเสมอวะชุกริกะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยอยู่บนการขอบคุณอัลลอฮ์เสมอให้ขอบคุณอัลลอฮ์เป็นนิจศีลนะที่คนอื่นละขอบคุณเอาขอบคุณเอาใครทำดีให้เราแล้วอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนแต่ไม่ละหมาดหรอกนะใครให้ของยะซากัลลอฮุคอยรอนนะตอบขออัลลอฮ์ตอบแทนนะแต่เราเนี่ยกลับไม่ตอบแทนอัลลอฮ์มีคนที่พูดอย่างเงี้ยเยอะแต่ไม่ค่อยละหมาดก็มีนั่นคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายขอให้เราเนี่ยอยู่บนการขอบคุณอัลลอฮ์อย่างนิจศีลทำสม่ำเสมอวะฮุสนีอิบาดะติกะขอให้เราอยู่บนการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างสวยงามสม่ำเสมอให้เราเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องขอแล้วแหละตอนเนี้ยห้ามลืมเด็ดขาดต้นเนี้ยจดหัวเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาหางเอาเองที่บ้านเปิดหนังสือดูอาดูเดี๋ยวก็เจอเองแหละต้นนี้นะจดหัวเอาไว้เพราะอะไรเพราะท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์เสมอท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนซึ่งที่รำลึกถึงอัลลอฮ์เสมอและอยู่บนอิบาดัตที่สวยงามต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอประการที่สองพี่น้องห้ามลืมเด็ดขาดท่านต้องทำเสมอเลยนะอะไรครับ
รับบิลฟิลลีวาลีวาลีไดยาวัดฮัมฮูมากามารับบายานิสกีรออันนี้ต้องทำเสมอทำจนกระทั่งท่านจะตายอ่ะท่านก็ห้ามลืมเพราะอะไรเพราะมันเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่นะขอบคุณที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านคือขอดูอาให้กับคนซึ่งที่เป็นพ่อแม่นั่นแปลว่าเป็นดูอาที่ท่านต้องขอแล้วลืมไม่ได้คนเป็นลูกถ้าลืมดูอาต้นนี้เนี่ยไม่รู้จะเรียกลูกหรือจะเรียกอะไรที่นอกเหนือจากลูกคนเป็นลูกต้องไม่ลืมดูอาต้นนี้เด็ดขาดนะก็คือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้ฉันรับบิลฟิลลีอภัยให้ฉันเนี่ยขอให้เราก่อนเลยขอให้ตัวเองก่อนเลยวาลีวาลีได้อะขอให้พ่อแม่ของฉันวะฮัมฮูมาทรงเมตตาเขาทั้งสองกามารับบายานีซอกีรอเหมือนที่เขาทั้งสองเคยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยนะเป็นดูอาที่ท่านต้องขอห้ามลืมเด็ดขาดนะเป็นดูอาที่ท่านต้องขอและห้ามลืมเด็ดขาดและสิ่งที่ท่านนบีใช้เป็นประจำอีกต้นนึงก็แล้วกันอีกต้นนึงก็แล้วกันมีคนถามเมื่อกี้นะทีนี้เผอิญว่าดูอาต้นเนี้ยนะมันอาจจะยาวก็เลยทำให้นึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะขอยังไงดีให้เราเนี่ยนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต้องขอเป็นประจำแล้วท่านนบีขอบ่อยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความนะอ่อนแอคือความไร้สามารถอ่อนแอต้องขอต่ออัลลอฮ์นะให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาจิตวิญญาณแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็จะเป็นมุสลิมที่ดีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าร่างกายแข็งแรงแต่จิตวิญญาณอ่อนแอดูแข็งแรงตลอดแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณอ่อนแอละหมาดก็ไม่เอาเพราะจิตวิญญาณมันอ่อนแอใช้ให้ไปละหมาดก็ไม่เอาตื่นขึ้นมากินข้าวซะฮูดในเดือนรอมฎอนก็อาจจะไม่ตื่นเพราะจิตวิญญาณไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรานั้นพ้นจากความอ่อนแอวัลอาญะซีวัลกาซะลีความเกียจคร้านอันนี้ก็ต้องขอนะวัลญุบนีนะความขยาดความขี้ขาดต่างๆวัลฮารอมความแก่เท่านะนะวัลบุคลีความอะไรความตระหนี่ต้องขอนะบางคนควักไม่ออกหรอกจากกระเป๋าควักยากนะก็ต้องขอเหมือนกันนะวาอูซุบิกามินอาซาบิลกอบรีขอให้พ้นจากการอาซาบในหลุมกุโบวามินฟิตนะติลมะฮยาวัลมามาตขอให้พ้นจากการทดสอบนะในตอนมีชีวิตแล้วก็ในหลังจากที่ได้ตายไปแล้วนะตอนนี้โดนทดสอบเยอะแยะไปเลยฟิตนะติลมะฮยาเนี่ยตอนมีชีวิตเนี่ยมีฟิตนะเยอะแยะไปหมดเนาะเยอะแยะไปหมดเลยถ้าคนไทยตอนนี้ฟิตนะกันเต็มเฟซเต็มข่าวไปหมดแล้วก็หวย30ล้านเต็มไปหมดเลยเพราะฟิตนะทั้งนั้นเลยแต่ละคนก็หาหลักฐานมาสู้กันใช่มั้ยหาหลักฐานมาสู้กันแต่ฟิตนะของมุสลิมเราก็อาจจะมีบ้างนะชอบนินทากันในเฟซชอบพูดในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของเราชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขากรณีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นฟิตนะที่มันเกิดขึ้นและมันอาจจะโดนกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะต้องขอให้พ้นนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราลำบากนะครับเราอาจจะประสบกับสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามกับชีวิตของเราก็ได้เอาอีกอันหนึ่งขออีกสองอันนะสิ่งที่ท่านควรจะขอนั่นก็คืออีกอันหนึ่งก็คืออะไรอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินมุงกะรอติลอัคลากีวัลอามาลีวัลอะฮวาอีอันนี้สั้นพี่น้องจำเป็นภาษาไทยเลยก็ได้โอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์นะต่อมารยาทต่อการกระทำและอารมณ์ทั้งหลายที่เลวทรามมารยาทที่ไม่ดีเนี่ยการงานต่างๆที่ไม่ดีอารมณ์ที่เลวทรามต่างๆพี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้อาจจะมีอยู่ในตัวของเราก็ได้
ที่ละหมาดดีแหละพอเวลาโมโหแล้วควบคุมตัวเองไม่อยู่เคยเห็นไหมโอ้โหยังโง่เต็มเลยอันนี้ไม่ได้กระทบใครเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยแหละแต่พอเวลาโมโหแล้วควบคุมตัวเองไม่อยู่นะแล้วในที่สุดก็อะไรก็หลุดพูดในสิ่งที่อาจจะเป็นการด่าทอพี่น้องมุสลิมหรืออาจจะมีการใช้คำพูดวาจาที่ไม่เหมาะสมเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตรงนั้นแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าให้เราเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากมารยาทการกระทำพฤติกรรมและอารมณ์ไฟต่ำที่เลวทรามให้พ้นไปจากตัวเราอันนี้ต้องขอนะเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องขอพี่น้องทั้งหลายสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านทั้งหลายนะจะต้องขออีกประการหนึ่งก็คือให้ลูกท่านอยู่ในความดีงามต้องขอไหมต้องขอเหมือนกันนะร็อบบีอูซียนีนะอันอัชกุรุนิอามะตะกัลลตีอันอัมตะอะลัยยะวะอะลาวาลิดัยยะข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดบันดาลให้ข้าพระองค์ได้ทำการขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ที่พระองค์มีต่อข้าอันอัมตะอะลัยยะที่พระองค์มีต่อข้านะวะอะลาวาลิดัยยะที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่นะบิดามารดาของข้าพระองค์วันอามาลาซอลิฮันตาร์ดอฮุและขอพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์ได้กระทำความดีอันเป็นที่พึงพอพระทัยนะวะอัสลิฮลีฟีซุรริยะตีขอพระองค์ทรงปรับปรุงลูกหลานเชื้อสายของข้าพระองค์วะอัสลิฮลีฟีซุรริยะตีขอพระองค์ทรงปรับปรุงลูกหลานที่อยู่ในเชื้อสายของเราเนี่ยในตระกูลเราเนี่ยปรับปรุงนะปรับปรุงยังไงปรับปรุงไม่ให้ไปอยู่ในหนทางที่ผิดแล้วก็นำไปสู่ยาเสพติดหรือผิดต่อหลักการของศาสนาทำซีนาหรืออยู่ในสิ่งที่เราเห็นแล้วไม่สบายใจละหมาดไม่เอาอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นเป็นต้นอินนีตุบตุอิไลกะวะอินนีมินัลมุสลิมีนข้าขอลุกโทษขออภัยโทษต่อพระองค์และแท้จริงข้าพระองค์นั้นอยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมถ่อมตนยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายดุอาต่างๆทั้งหมดที่พี่น้องขอไปจะถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หนึ่งท่านนั้นต้องรับประทานกินสิ่งของที่ฮาลาลสิ่งของที่ฮาลาลที่ว่าดังกล่าวนั้นไม่ใช่ฮาลาลเฉพาะด้วยตัวของมันเช่นหมูเนี่ยเช่นเหล้าหรือสุราเนี่ยนะบอกว่าไม่ฮาลาลแล้วเราก็เข้าใจว่าแค่นี้เท่านั้นไม่ใช่พี่น้องของที่ฮาลาลเนี่ยนะมะม่วงนี่ฮาลาลไหมฮาลาลแต่ถ้าเราไปเด็ดมะม่วงมาจากสวนคนอื่นโดยที่เราไม่ขอเขาเนี่ยแล้วเรามากินเนี่ยฮาลาลไหมไม่ฮาลาลถือว่าเป็นการลักขโมยสิ่งของมารับประทานเสื้อผ้าที่เราไปขโมยเข้ามาเสื้อผ้าฮาลาลไปขโมยมาใส่ไปยักยอกมาพี่น้องทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็นำมาซึ่งการทำให้ดุอาของเราไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาการที่เราบริโภคเข้าไปการที่เรานำมาใช้จ่ายในครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าอยู่แล้วว่าโยให้ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺสูงปานใดก็ตามแต่ถ้ารับประทานไปฮาลาลเสื้อผ้าฮาลาลริสกีที่แสวงหามาเป็นของฮารอมดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปก็ไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์เพราะฉะนั้นขอฝากกับท่านพี่น้องไว้นะครับว่าเราเรียนมากันในวันนี้ขอให้เรารู้ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่นบีเน้นให้ขอและอันไหนไม่อนุญาตที่จะให้เราขอแล้วเรื่องที่ไม่อนุญาตให้เราขอนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนาและเป็นเรื่องที่อะไรตัดความสัมพันธ์ต่อเครือญาติและญาติพี่น้องมุสลิมของเราเป็นเรื่องที่มีบาปเรื่องที่เป็นบาปต่างๆนั้นก็ไม่อนุญาตที่จะให้เราขอให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราและทรัพย์สินของเราให้เกิดความหายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตทั้งสิ้น
แต่เรื่องที่อนุญาตให้เราขอและส่งเสริมให้เราขอและอัลลอฮ์พร้อมจะตอบรับนั่นก็คือเรื่องที่ดีงามทั้งหลายเรื่องที่จะช่วยเหลือท่านทั้งหลายขจัดทุกข์ภัยให้พ้นไปจากตัวท่านทั้งหลายเป็นเรื่องที่ศาสนานั้นเนี่ยอนุญาตและส่งเสริมให้ท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้มากนะครับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.